ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีมาพบกับทุกท่านในทุกกระจายใจกระจ่างตอนนี้อยู่ที่บ้านพี่ป่านนะคะเป็นบ้านที่งดงามมากเลยค่ะอยู่ที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราเดินอยู่ในบ้านที่ปลูกต้นไม้อยู่ในบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนหันไปทางด้านไหนก็จะมีแต่ต้นไม้ล่ะค่ะแล้วความเขียวที่มันช่วยให้เรามีชีวิตที่ตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าที่สดชื่นก็ต้องขอบคุณธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตนะคะได้ยินเสียงนกไหมคะเนี่ยค่ะตลอดเวลาเลยพี่ปานชวนคุณแม่มานำปฏิบัติที่นี่นะคะแล้วก็เราก็ใช้บ้านหลังนี้เป็นเหมือนสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนตรงไหนของบ้านก็จะเห็นความเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่รักธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพหัวใจของตัวเองแล้วก็เคารพหัวใจของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นเสียงนกสุนัขเมื่อเช้านี้ออกมารับบิณฑบาตก็ได้เห็นเลยว่าสุนัขตัวหนึ่งนะคะเอ๊ชื่อเจ้าอะไรนะออกมาทักทายทองแหมตั้งชื่อสุนัขบ้านเขางดงามมากแล้วก็วันนี้อยากชวนทุกท่านมาคุยเรื่องทุกกระจายใจกระจ่างนะคะที่บริเวณระเบียงด้านนอกซึ่งเราก็ใช้เป็นที่เดินจงกรมกันแล้วก็มีโอกาสจะได้นั่งอย่างสบายๆในท่ามกลางแสงเงาของต้นไม้ที่ช่วยให้พวกเราเองก็รู้สึกได้ว่าวันนี้เรามีลมหายใจของเราเป็นเพื่อนมีลมหายใจของเราที่ชวนให้เราได้มีชีวิตที่มั่นคงเสถียรธรรมสถานแปลว่าสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงเราอยู่ที่ตรงไหนใจเรามั่นคงอยู่โดยธรรมตรงนั้นก็เสถียรธรรมสถานนะคะคุณแม่ก็ได้นั่งอยู่ในเบาะลองนั่งซึ่งเมื่อวานนี้เพื่อนของเราคือคุณพอลกับคุณติ๊กมาปฏิบัติธรรมกับพวกเราด้วยเราคุยกันถึงเรื่องการจัดการความมีตัวตนของเราหรือว่าเราพูดถึงอัตตาว่าเราจะลดมันหรือทำลายอัตตาได้อย่างไรเบาะอันนี้ก็เป็นเบาะที่คุณพอลนำมาถวายคุณแม่เมื่อวานนี้แล้วก็ใช้เป็นเบาะกายสิทธิ์คือเบาะที่ทำให้เราได้นั่งพูดคุยกันได้นานก็หัวเข่าก็รู้สึกไม่ปวดร้าวเลยนะคะวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้พูดคุยไปกับคุณแม่ซึ่งเราก็มีโอกาสที่จะเปิดเวทีของเราให้กว้างขึ้นเมื่อวานนี้ถ้าใครตามดูก็จะเห็นพวกเราตามประทีปกันอยู่เราก็ตามกันมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์วันมาฆบูชาแล้วก็ต่อไปถึงวันอาทิตย์จันทร์แล้ววันนี้เราก็ได้เห็นว่าวันพุธนี้เราก็สดชื่นขึ้นนะคะเขาบอกว่าชีวิตที่มันสั้นลงแต่มันสดขึ้นเนี่ยมันน่าสนใจก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มีโอกาสร่วมกันสนทนาตอนนี้เริ่มมีคนเข้ามาดูแล้วใช่ไหมคะก็อยากให้กี้เข้ามาเลยมาทุกคนได้เข้ามาพูดคุยเราก็จะได้แบบไม่ต้องทำงานคนเดียวกี้เป็นไงบ้างอ่ะอยู่เชียงใหม่ก็ชีวิตดีกว่ากรุงเทพเจ้าค่ะคุณยายเออมันก็ไม่ต้องวุ่นวายเหมือนชาวกรุงที่ต้องรีบค่ะไม่ต้องคือจริงๆมันอยู่ที่เราเลือกสิ่งแวดล้อมอะไรเนาะในเวลาที่พวกเราเลือกที่จะอยู่ที่ไหนแล้วเราก็อยู่กับมันยังมีความสุขมันก็ไม่ต้องรีบเวลาที่เรามีความสุขอยู่ที่ไหนที่นั่นก็ดูเหมือนเป็นบ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยเป็นที่ที่เรารู้สึกถึงความไว้วางใจคุณแม่ว่าการมีบ้านหลังในคือใจของเราที่มันไว้ใจตัวเองมันพอใจอ่ะคุณแม่ว่าความยินดีพอใจเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกชนชั้นวรรณะสามารถเข้าถึงเราสามารถที่จะมีชีวิตตามที่เราดีไซน์หรือเราเลือกนะคะมีใครอยากเข้ามาคุยกับคุณแม่วันนี้เดี๋ยวชวนๆกันเข้ามาเลยกี้จ๋าขอถามคำถามแรกได้ไหมเจ้าคะเอาถามเลยเหรอจ๊ะค่ะจ้าก็ระหว่างรอคนทางบ้านค่ะคุณแม่ก็มีอย่างตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมคะคุณแม่ถามว่าอยู่เชียงใหม่เป็นไงบ้างทีนี้มันก็จะมีเพื่อนหลายๆคนพูดว่าเขามาใช้ชีวิตอย่างกี้ไม่ได้หรอกเพราะเขาจำเป็นต้องอยู่กรุงเทพเพราะงานเขาอยู่ที่นั่นครอบครัวเขาอยู่ที่นั่นทีนี้กี้ก็เลยนึกย้อนไปว่าตอนเราอยู่อ่ะมันลืมไปอะค่ะคุณแม่เหมือนพอเราอยู่ไปตามกระแสทุกอย่างมันก็เร็วอาจจะเรียกอะไร
ันมีสติได้อยู่สักระยะหนึ่งแล้วพอมันไปตามกระแสนั้นมันก็ลืมไปแล้วก็ชีวิตก็จะทุกข์ก็จะรีบก็จะลืมหายใจลืมทำทุกอย่างเนี้ยค่ะคุณแม่มีวิธีการอย่างไรที่ถ้าเราจำเป็นจะต้องอยู่แล้วใช้ชีวิตคนเมืองคือจริงๆไม่ว่าเราจะอยู่ในเมืองหรือนอกเมืองหรือเรียกว่าชนบทนะอย่างคุณแม่มองตรงนี้คุณแม่ก็มองว่าตรงนี้มันอยู่ที่เราพอใจหรือเราไม่พอใจคือมันอยู่ที่ใจนั่นแหละถ้าใจของเรายังมีความสนุกในการที่จะแก้ปัญหาอยู่กับทุกอย่างที่มันเยอะมันเร็วแต่ว่าเราพอใจไงไอ้ความพอใจของเราเนี่ยมันทำให้เรายอมรับในทุกสถานการณ์ตรงนั้นได้เหมือนท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านใช่ไหมคะถ้าเรานั่งที่ตรงไหนแล้วเราพอใจเราก็จะอยู่กับมันได้นานแต่ถ้าเรานั่งแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ละไอ้ที่เราเคยมีความรู้สึกที่ดีกับมันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ละพอเราปฏิเสธจากใจของเราว่ามันไม่ใช่ละเราก็จะเดินออกมาเราก็จะเดินออกมาแบบตามใจเราทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราก็เดินออกมาไม่ได้ตามใจเราเราต้องอยู่กับตรงนั้นอย่างไรอย่างที่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ละเราต้องทำยังไงใช่ไหมคำถามของกี้เป็นประมาณนั้นคือจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่าถ้าเรารู้สึกได้ว่ามันต้องหาให้ได้ว่าเราจะอยู่กับตรงนั้นอย่างไรทั้งที่เราอาจจะเริ่มรู้สึกเบื่อมันแล้วเรารู้สึกเบื่อเรารู้สึกเหมือนมันชักมีความอดทนกับมันน้อยลงแล้วเรารู้สึกถึงความพยายามที่จะมองข้อดีของตรงนั้นได้น้อยลงแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องกลับมามองใจของเรามากขึ้นเช่นเราไม่ชอบต้นไม้ต้นนี้เราก็ยังเลือกที่ไปดูต้นไม้ต้นอื่นใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเราก็ไม่มีอะไรที่มากไปกว่าไอ้ต้นไม้ต้นนี้เราจะต้องทำยังไงมันต้องกลับมาที่ใจของเราเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นตัวกำหนดความชอบชังเนี่ยมันคือความเคยชินของเราเช่นกี้ทำอาหารแล้วบอกว่ารสชาตินี้มันอร่อยแต่คนอื่นเขาไม่อร่อยด้วยเราเป็นคนทำเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนมุมมองว่าเฮ้ยเราอร่อยคนเดียวก็ไม่ได้แล้วมันต้องคนอื่นด้วยเพราะเราเสิร์ฟคนอื่นด้วยประมาณนี้ลูกโลกมันเป็นอย่างนี้มันอยู่ที่ว่าใครจะให้บริการตัวเองและเข้าใจสิ่งที่ตัวเองเนี่ยจะต้องเอาความมั่นคงของเราออกไปบริการคนอื่นอันนี้มันจะเริ่มมองไปลักษณะของการที่จะหาความเป็นจริงได้ในการยอมรับแต่ไม่ใช่ยอมรับแบบถูกกดทับนะคะไม่ใช่กดทับแบบชนิดที่ว่าฉันต้องยอมฉันต้องยอมทั้งจึงยอมไอ้ความรู้สึกที่ว่าฉันต้องยอมฉันต้องยอมเนี่ยมันจะฉันมันจะเจ็บปวดแต่การยอมรับความจริงคือมันไม่มีฉันที่ต้องยอมมันไม่มีความเคยชินเดิมที่มันเคยเป็นฉันแต่มันเป็นประสบการณ์ที่เราจะเรียนรู้กับสิ่งที่เราปฏิเสธมันไม่ได้อย่างทำให้อัตตาหรือตัวฉันเล็กลงท่านที่เคยดูอยู่ทางบ้านเคยได้ยินการพูดคุยกันอย่างนี้กับคุณแม่บ่อยก็คือว่าเฮ้ยเราไม่ยอมจำนนนะแต่ว่าเราต้องยอมรับเนี่ยแต่มันต้องเป็นยอมรับที่เราไม่อดทนแบบกับตัวเองจนเราระเบิดปึ้งขึ้นมาแต่เราเป็นการยอมรับว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ความชอบก็เปลี่ยนได้ความไม่ชอบก็เปลี่ยนได้ถ้าเรามีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราก็อยู่กับมันได้มากขึ้นเราก็อยู่กับดอกไม้ใหญ่ดอกไม้เล็กสิ่งแวดล้อมอยู่กับเสียงนกอยู่กับคนที่เรากว่าจะได้เข้ามาก็ไม่ได้ง่ายแต่ทำไมพอเราได้แล้วเรากลับรู้สึกไอ้ที่เราเคยอยากได้เราเคยรู้สึกเราตื่นเต้นกับเขาเดี๋ยวนี้เราไม่ตื่นเต้นแล้วแล้วก็เราอาจจะไม่ได้สร้างบรรยากาศของการที่จะทำให้เรามีกันและกันอย่างชื่นชมยินดีหรือยอมรับจุดอ่อนหรือข้อไม่ดีของกันและกันเนื่องจากที่เราอยู่กรุงเทพหรืออยู่อย่างคุณยายนี่ก็ถูกเชิญมาใช่ไหม
ป่านก็มีนัดหมายว่าหลังมาฆบูชามาปฏิบัติธรรมกันที่นี่เราก็ยังรู้สึกเลยว่าเออเวลาเรามาในที่ที่เรารู้สึกไม่คุ้นเคยเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงเราต้องรู้สึกยังไงกับคนที่เราได้พบแบบที่เราอาจจะจำไม่ได้ว่าเราเคยได้พบกันมาก่อนยังไงไอ้ความตื่นเต้นอันเนี้ยมันทำให้เรายอมรับความเหน็ดเหนื่อยของการเดินทางกว่าจะมาถึงอะไรประมาณนี้นะคะก็อยากให้กำลังใจว่าเนี่ยกี้เขาเริ่มตั้งคำถามคุณแม่ก็พยายามที่จะเชิญทุกคนเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะลองดูตอนนี้เริ่มมีคนท่านถามมาแล้วค่ะจากคุณณัฐพลเข้ามาได้นะลูกเข้ามาได้ค่ะคุณณัฐพลหนูพินิจนะคะถามมาว่าคุณยายครับผมมีปัญหาการนอนไม่หลับเวลานอนมักจะคิดซ้ำๆแบบนี้ตลอดเวลาและเวลากำหนดลมหายใจมันอึดอัดยังไงดีครับคือจริงๆแล้วไม่ต้องบังคับให้หายใจไม่ต้องบังคับว่าต้องหายใจแรงลึกหรือเราเคยเห็นไหมว่าเราอึดอัดเราถอนหายใจอ่ะเนี่ยเราไม่ได้บังคับแต่ว่าร่างกายมันต้องการหายใจที่ลึกคุณยายว่าแค่รู้ว่านอนไม่หลับก็แค่รู้ว่านอนไม่หลับรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่ากังวลรู้ว่าเรากำลังฟุ้งอยู่จะเรื่องอะไรก็ตามเขารู้มันก่อนเหมือนเรามองเห็นคนอยู่ข้างหน้าเราอย่างกระพริบตาหน่อยๆแล้วก็จัดโฟกัสใหม่มองเขาอย่างที่เขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นธรรมชาติของร่างกายก็เหมือนกันธรรมชาติของจิตก็เหมือนกันถ้าเราอยากรู้จักจิตเรามากขึ้นเราไปบังคับไม่ได้ถ้าเราบังคับจิตเรามันต่อต้านหรือไม่ก็หนีเลยหรือมันคึกคักแต่ถ้าเราอ่อนโยนล่ะนอนไม่หลับก็อ่อนโยนหายใจเข้าแล้วมีความรู้สึกว่าเออกายอยู่ที่นี่แหละนอนก็คือนอนหลับไม่หลับเป็นหน้าที่ของร่างกายบังคับไม่ได้แต่พอรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่เราเริ่มเห็นความอ่อนโยนโดยธรรมชาติพอลมหายใจเบาร่างกายผ่อนคลายใจมันก็เริ่มอยู่กับสิ่งที่มันยังนอนไม่หลับเนี่ยแต่ว่ามันไม่อึดอัดพอมันเริ่มรู้สึกได้ว่ามันยอมรับเห็นไหมกลับไปที่คำว่ายอมรับเดี๋ยวพอมันจะหลับแบบลึกแล้วสดเราจัดการเราบังคับกายใจเราไม่ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราสอนกันอยู่แต่เราอยู่กับกายใจของเราอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเห็นความเป็นปัจจุบันขณะนั้นอย่างอ่อนโยนแม้แต่สภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตของเราเนี่ยมันก็เป็นเหมือนอคันตุกะที่เข้ามาแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้กับสิ่งนั้นอย่างเห็นธรรมชาติของมันคือมันคลายคืนหรือมันจางคลายมันอาจจะมีความปราโมทย์แห่งจิตในขณะที่นอนไม่หลับแต่มันมีความปราโมทย์ก็คือมันยกจิตขึ้นมายอมรับสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นไม่ได้เป็นปัญหาสิ่งนั้นกลับกลายเป็นอะไรความเชี่ยวชาญที่จะทำให้เรารู้จักชีวิตซึ่งก็ไม่ใช่ของฉันมากขึ้นอันนี้พออธิบายยาวหน่อยเพราะว่ามันเป็นการอินโทรเข้าสู่การตอบคำถามซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่ดูรายการทุกข์กระจายใจกระจ่างเนี่ยก็มีชีวิตที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้นคำถามจึงน้อยลงเพราะอะไรเพราะเรากำลังฝึกกันอยู่เรายอมรับความเป็นจริงก็เหมือนเนี่ยที่ถามมาเนี่ยในที่สุดเราก็พบว่าเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครตอบเราได้หรอกลูกเราอาจจะแลกเปลี่ยนแล้วก็ลองเอาไปทดลองดูถ้าทดลองแล้วเฮ้ยมันเห็นผลเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเราเชี่ยวชาญขึ้นนะเราศักดิ์สิทธิ์ขึ้นจริงก็เป็นเจ้าค่ะคุณแม่เป็นคนนอนไม่หลับเลยค่ะคิดฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นนอนบังคับนับแกะอะไรก็เรื่อยเปื่อยไปแล้วก็มันอึดอัดนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องกลับมา
อยู่ที่ลมหายใจแล้วก็เหมือนที่คุณแม่สอนแล้วก็เริ่มดีขึ้นค่ะหลังๆก็สั้นมากค่ะปุ๊บเดียวหลับอะไรเงี้ยค่ะเมื่อคืนนี้เราก็จริงๆแล้วเราก็นอนเกินเวลาคุณแม่ด้วย4 ทุ่มเรายังสนทนาธรรมกันอยู่เลยตั้งแต่เริ่มสักเกือบทุ่มหนึ่งที่เราตามไปที่ใช่ไหมคะแล้วเราก็สวดมนต์กันเราก็อุทิศส่วนกุศลแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีพลังงานบางอย่างที่เราจะนั่งพูดคุยกันแล้วก็เมื่อเช้านี้เราก็นอนดึกนะสำหรับคุณแม่น่ะแต่ว่าก็ตื่นสดตื่นตามเวลาแต่มันสดน่ะคือร่างกายมันมีความกระชุ่มกระชวยเพราะว่ามันได้มันเหมือนมันทำกุศลน่ะมันสวดมนต์ก็เป็นกุศลพูดคุยธรรมะก็เป็นกุศลเห็นอกเห็นใจกันมันก็เป็นกุศลนะหลับไปอย่างเป็นกุศลสรุปแล้วมันต่อเนื่องด้วยจิตที่เป็นกุศลพอมันทำกุศลและเจตนาอย่างเงี้ยผลมันก็ออกมาเราก็นอนน้อยกว่าแต่เราสดขึ้นเช้าขึ้นมาเราก็ได้รู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมันตื่นขึ้นมามันสดขึ้นเราได้พิจารณาการให้การรับกันแต่เช้าเลยก็พี่ปานก็แบบเอาเมลอนซึ่งคุณหนึ่งเอามาถวายนะมาใส่บาตรคือแม่รู้สึกว่าสังคมที่ดีมันสังคมที่ให้และรับแบบเคารพผู้ให้และผู้รับเราไม่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์คือการรับเนี่ยมันเป็นการรับที่จะส่งต่อออกไปเราไม่ใช่ทำตัวเป็นน้ำที่แบบใครใส่อะไรมาเราต้องกักตุนไว้เราเป็นน้ำตื้นๆไหลมาก็ไหลไปเพื่ออะไรเพื่อความชุ่มชื้นของสรรพชีวิตที่มันมีอยู่ในกันและกันนะเมื่ออย่างคุณแม่ท่านนี้ก็มาหาคุณยายเมื่อเช้านี้ก็ทราบว่าก็เป็นอาสาสมัครที่ดีมากของใครนะคะลูกก็สอนเราไปเยอะใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเพราะว่ามีลูกอายุคือคลอดออกมาแค่1กิโลค่ะแล้วก็ติดเชื้อรุนแรงเลยแค่6ขีดก็ตั้งแต่อยู่ในห้อง NICU คุณแม่ก็ดูแลตามที่พยาบาลสอนทุกอย่างเลยสรุปแล้วจิตของแม่ที่คิดจะให้จิตของแม่ที่มีความสุขที่จะดูลูกที่อายุแรกเกิดที่มีน้ำหนักเป็นขีดน่ะไม่ใช่เป็นกิโลจนเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นคุณแม่ที่มีความเชี่ยวชาญในการที่จะไปบอกประสบการณ์นี้ให้กับแม่คนอื่นๆหรือว่าเด็กพิเศษของเราซึ่งจริงๆแล้วสังคมมันน่ารักใช่ไหมฮะสังคมที่มันต่อสู้อะสังคมที่มันต่อสู้ที่จะไม่ยอมจำนนแล้วมันก็ขนขวายในการที่จะเข้าไปสู่ความสำเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เป็นความสำเร็จที่มันมาจากการได้ทำแล้วผ่านแล้วเลือกที่มันเคยยากมันก็เลยกลายเป็นไม่ยากแล้วไงที่เราเคยมีความรู้สึกว่ามันต้องระเบิดออกไปนะฉันทนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีแต่ว่าการเรียนรู้เนี่ยมันค่อนข้างจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะคะพอดีกล้องเขาบอกให้เราทำอะไรนะคะอ๋อเสียงอ๋อใช่คุณแม่ถึงได้พยายามพูดซ้ำไงเพราะว่าไวเลสมันอยู่ที่คุณแม่นะคะแต่ยังไงก็ตามก็ขอบพระคุณมากนะคะที่มาร่วมสนทนากันช่วงนี้เป็นช่วงตอบคำถามค่ะก็ทุกกระจายใจกระจ่างที่จริงวันนี้เดี๋ยวอยากเล่าให้ฟังว่ามาเชียงใหม่คราวนี้เนี่ยก็ถือว่ามาเชียงใหม่ติดกันเลยเนาะใช่ค่ะ2 อาทิตย์ค่ะติดกันเลยทั้งที่เราก็มีงานเยอะแล้วก็ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็มีอะไรที่พวกเราเองก็ยังต้องทำที่มากขึ้นในเวลาที่เรามีวันที่21 22 23เนี่ยใกล้เข้ามาที่เสถียรธรรมสถานกำลังเขาเรียกว่าอยู่ในเทศกาลทาราเฟสติวัลก็คือเราจะรับใช้โลกใบนี้ด้วยหัวใจของโพธิสัตว์หัวใจของผู้รับใช้ที่ไม่กลัวต่อความยากลำบากให้อภัยลึกซึ้งและสามารถทำของยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์ฉะนั้นวันนี้เราก็เหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในเวลาของความสนุกสนานทางปัญญาที่จะทำให้เราเนี่ยยังกล้าที่จะออกไปมีความสุขได้แม้ว่าสังคมจะมีความซับซ้อนของประเด็นเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ที่มันซับซ้อนมากขึ้นแต่ว่าทุกข์ก็เป็นแค่ปรากฏการณ์ที่จะเห็นความจางคลาย
เห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ก็เลยมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์หรืออยู่ที่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวบ่ายนี้พอพิจารณาอาหารจากที่บ้านพี่ปานแล้วก็ยังต้องไปเจอชอนนะชอนเขาชื่อเขาอะไรไม่ชอนเขามีอะไรเต๋าคาเฟ่ใช่ไหมเต๋าคาเฟ่เดี๋ยวคุณแม่ก็ยังไม่เคยไปแต่ก็คุยกันว่าถ้ามาเชียงใหม่ก็แวะเยี่ยมกันก็เลยเดี๋ยวตอนบ่ายนี้ถ้าเผื่อมีโอกาสรายการของเราจบลงแล้วแต่คุณแม่ก็อาจจะไปจ๊ะเอ๋กับชอนกับพีซเขาก็ทำงานต่อกันตอนบ่ายก็อาจจะมีการพูดคุยนะคะซึ่งเราก็มีโอกาสแล้วล่ะที่จะใช้ลมหายใจแห่งสติของเราเนี่ยแหละจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนก็อี้ตัวนี้ดูนั่งสบายไหมคะแล้วมันดูสุภาพไหมเนี่ยโอเคใช่ไหมคะตอนนี้ใครอยู่ในนะคะต้องดังหน่อยค่ะหนูอยากถามคุณแม่นิดนึงนะคะว่าตอนนี้หนูมีผู้ปกครองที่มีลูกพิการหลายคนมากเลยเขาเข้ามาปรึกษากับหนูอะค่ะว่าจริงๆแล้วพวกเขาอะแต่ละคนก็พัฒนาการที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ลำบากบางคนบางครอบครัวนี่ก็คือผู้ป่วยติดเตียงเลยอะค่ะตอนนี้เขาก็ต้องการให้หนูว่าพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้างตอนนี้หนูก็ช่วยไปเท่าที่หนูจะช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีความเครียดตรงจุดเนี้ยหนูอยากให้คุณแม่แนะนำหนูว่าหนูจะต้องทำอย่างไรให้เขาได้พ้นทุกข์หรือว่าให้เขาได้ผ่อนคลายในจิตใจของเขาได้บ้างคือทุกข์อยู่ที่ตรงไหนตรงนั้นแหละเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้นะคะคือตรงไหนทุกข์ตรงนั้นก็ต้องมีพ้นทุกข์นั่นแหละจะไม่มีใครไปช่วยใครได้นอกจากคนคนนั้นเนี่ยต้องใช้ประสบการณ์ของคนบางคนที่เรารู้สึกว่ามันใกล้กับเราอะแล้วเราก็ทดลองทำของเราคือหนึ่งคนป่วยหลายคนก็อย่าป่วยใจนอนติดเตียงอยู่ลูกพิการแต่ว่าคนพิการก็ใจไม่ได้พิการนี่งั้นเราอยู่กับคนพิการยังไงอย่างที่ใจของเราที่พร้อมที่จะเรียนรู้เช่นถ้าเด็กหนึ่งคนไม่ได้สามารถคิดที่เหมือนเด็กอีกหนึ่งคนหรือว่าคนหนึ่งคนไม่สามารถเดินแบบคนอีกหลายๆคนแต่เขาก็มีเป้าหมายที่เขาจะไปถึงแบบเขาเราก็ต้องใช้เวลาและความเป็นพิเศษของคนคนนั้นอย่างมีความสุขกับมันคนบางคนมีเวลายาวใช่แล้วก็รู้มากแต่ไอ้ที่รู้มากก็รู้ผิดจึงทุกยาวแต่คนบางคนมีประสบการณ์ของการมีชีวิตที่เริ่มต้นจากสิ่งที่มันไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่ามีความสุขได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าความอ่อนแอทางกายบางอย่างมันทำให้เขาเข้าใจที่จะมีความสุขกับสิ่งที่มันมีไม่ได้เท่าคนอื่นแต่มันมีความสุขไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นพอเข้าใจอย่างนี้นะคะคือการอธิบายของเราเนี่ยเราจะไม่เอาตัวเราไปบอกว่าฉันทำได้แล้วทำไมเธอถึงทำไม่ได้แต่เราจะบอกว่าลองสังเกตดูว่าในสิ่งที่เรามีและเป็นอยู่เนี่ยมันจะมีความสุขกับมันได้ยังไงคนพิการก็มีความสุขแบบที่ใจเขาไม่พิการก็เยอะแยะอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ไม่ได้นอนติดเตียงแต่ป่วยทางใจเยอะคนที่นอนติดเตียงกับกลายเป็นคนที่ได้ภาวนารู้ทันกายรู้ทันใจอยู่ในปัจจุบันขณะโดยมีเตียงเป็นที่ภาวนาก็ไม่น้อยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเอาคนป่วยหนึ่งคนที่นอนติดเตียงลุกขึ้นมาทำอะไรเหมือนเรามันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราแบกเขาก็ไม่ได้เราทำให้เขาไม่เป็นอย่างที่เขาเป็นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการยอมรับและการมีความสุขในช่วงเวลาที่เราดูแลกันและกันอันนี้ต่างหากที่เราทำได้และเราสามารถที่จะใช้สิ่งที่มันกำลังมีและเป็นยังไม่เป็นทุกข์แบบเข้าใจและไม่ต้องไปบังคับให้ใครต้องไปเหมือนกับใครแต่ทุกๆคนมีคุณค่าของตัวเองที่จะสามารถผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้น
อย่างมีประสบการณ์ตรงแล้วเราก็มาแชร์กันมาแบ่งปันกันมาดูแลกันมาเกื้อกูลกันซึ่งคุณแม่เชื่อว่าสังคมอย่างเนี้ยเป็นสังคมที่อบอุ่นนะดังดอกไม้บานดังดอกไม้บานขาใหญ่กว้างนี่ค่ะก็น้ำนะตอนนั้นพอทุกวันนี้หนูก็ใช้เพลงนี้อยู่นะคะธรรมะปิบานสอนน้องๆกับผู้ปกครองเพลงชื่อเพลงดังดอกไม้บานเป็นลมหายใจซึ่งเมื่อวันก่อนนี้เข้าไปที่หมู่บ้านปะปากยอโปร่งลึกบ้านบางกลอยฮะโปร่งลึกบางกลอยก็เด็กๆปปกยก็ทำอย่างเงี้ยแหละน่ารักใช่คือเด็กๆจำได้หมดแล้วอะค่ะค่ะก็เป็นโอกาสนะคะก็ขอบพระคุณมากเลยที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์นะคะก็ตอนนี้เนี่ยมีใครที่อยู่ใน spiritual trip ที่เสถียรธรรมสถาน1นะคะมีคำถามก็สามารถส่งเข้ามาได้เพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณแม่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีคนที่นั่งในวงสนทนาทุกกระจายใจกระจายที่มาจาก spiritual trip นะคะซึ่งวันนี้มีคำถามเข้ามาไหมยังไม่มีค่ะโอ้ก็ฟังกันเพลินมากเลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวคุณแม่เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าคุณแม่มาเชียงใหม่ทำไมคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ก็มีความรู้สึกว่าในทุกๆที่เนี่ยก็คือบ้านหลังที่สองของคนทุกคนอย่างเวลาที่เราไปอาทิตย์ก่อนนู้นที่เรามาเราไปเยี่ยมเยี่ยมคุณพอลคุณติ๊กที่นั่นถึงแม้ว่าจะมีความเชื่อและศาสนาที่แตกต่างเมื่อวานนี้คุณพอมาเอาเก้าอี้เนี่ยมาถวายคุณแม่ก็พูดว่าอาจารย์ของเขาเนี่ยสวามีของเขาเนี่ยก็สอนว่าถ้าในทุกศาสนาเนี่ยเราช่วยคนเราเข้าไปในทุกศาสนาที่เป็นความดีของแต่ละศาสนาในการที่จะช่วยคนเราจะเคารพสิ่งนั้นน่ะได้โดยที่เราจะไม่อึดอัดถึงแม้ว่าเราจะมียูนิฟอร์มที่ไม่เหมือนกันทีนี้คุณแม่ก็จะพูดถึงศาสนาพุทธพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้คิดที่จะไปเปลี่ยนใครและในขณะเดียวกันเราก็เข้าไปถึงแก่นคำสอนซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติอย่างในศาสนาพุทธเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเหตุปัจจัยแห่งการเกิดถ้าเรามีทุกข์มันต้องมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราแต่ทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอย่างไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเมื่อใดที่เรามีอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงหรือเราไปรู้เรื่องอะไรที่มากมายเหมือนอย่างตอนเนี้ยเราก็อยากจะไปรู้ว่าสาเหตุของการทำร้ายกันเนี่ยมันอะไรแต่จริงๆแล้วเราในบริบทของเราเนี่ยเราเข้าไปผสมโลงด้วยบางทีอารมณ์และความรู้สึกของเราแล้วเราก็มองสิ่งนั้นแบบมันหดหู่ใจเนี่ยถามว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราเข้าไปมองข้างนอกหรือว่ามันมาจากความไม่รู้ข้างในของเรามันก็มาจากความไม่รู้แต่ถ้าเราเนี่ยพัฒนาไอ้ความหดหู่ใจนะขึ้นมาเหมือนเราก็ตามประทีปกันทุกคืนเลยตอนนี้เพื่อเป็นเพื่อนร่วมทุกข์แล้วเราก็จะได้เข้าใจว่าถ้าในสถานการณ์อย่างเงี้ยมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันต้องการอะไรมันไม่ได้ต้องการการซ้ำเติมมันไม่ได้ต้องการการพูดว่าใครถูกใครผิดเพราะบางทีมันก็ถูกผิดตามใครพอใจใครไม่พอใจเท่านั้นแต่ถ้ามันบอกว่ามันเข้าใจได้นะว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ป่วยตลอดเวลาแต่เวลาไหนที่แบบเราป่วยเนี่ยเราต้องการความเข้าใจเราไม่ได้ต้องการการชี้โทษเราก็จะเริ่มมองมันอย่างอ่อนโยนขึ้นแล้วก็จัดการต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นอย่างเข้าใจมากขึ้นเราก็ไม่ทุกข์กับสถานการณ์นั้นแล้วถามอย่างแบบมันมีความสลดสังเวชว่าอย่าปล่อยให้คนที่เราอยู่ด้วยใกล้ๆตัวเนี่ยอยู่ในภาวะของการถูกกดทับหรือบีบคั้นเดี๋ยวอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้ว
ในบริบทของสังคมไทยเนี่ยมันก็น่าเห็นใจนะคะตั้งแต่การสร้างสังคมหรือสถาบันเล็กๆของเราคือครอบครัวเราเลี้ยงดูลูกหลานเรายังไงให้ยอมรับความจริงที่เวลามันผิดหวังได้ถ้าถามว่าเราต้องการความยุติธรรมอะไรจากโลกใบนี้เราก็มักจะตอบว่าเออคนอื่นก็ต้องแฟร์กับเราสิถึงจะได้ว่ายุติธรรมแต่จริงๆแล้วเราแฟร์กับตัวเราเองหรือเปล่าใช่ไหมเรามีความรู้สึกว่าเราปรารถนาที่จะเข้าไปเหมือนกับแบ่งปันสิ่งที่เราพอมีอยู่บ้างเพื่อทำให้เรื่องตรงนั้นน่ะมันคลี่คลายหรือเปล่าหรือเราเข้าไปชี้ถูกชี้ผิดชี้โทษเนี่ยแค่สถานการณ์เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าสังคมหรือครอบครัวเราสอนอะไรเช่นถ้าในกรณีนี้เนี่ยครอบครัวเริ่มตั้งคำถามกันเองไหมว่าถ้าเผื่อว่ามันมีข้อตกลงอะไรบางอย่างแล้วลูกอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่มันเป็นข้อตกลงอย่างนั้นลูกจะรู้สึกยังไงถ้าลูกบอกว่าลูกก็ต้องฟังเหตุผลแสดงว่าลูกเขาก็มีศักยภาพในการที่จะรอได้คอยได้แล้วฟังแต่ถ้าบอกว่าอ้าวก็มันเป็นข้อตกลงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเคารพข้อตกลงแต่เราไม่ได้เข้าไปฟังว่าที่เขาไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนั้นเขามีอะไรเป็นปมของเขาแล้วเราก็ไม่ได้แก้ปมตรงนั้นเราไม่ได้ให้โอกาสในการแก้ปมตรงนั้นมันก็เป็นไปได้ที่มันจะเป็นเหมือนน้ำอีกหยดหนึ่งที่มันทำให้มันล้นแก้วเลยเพราะคนบางคนมันสะสมความอึดอัดอย่างเงี้ยมากจนกระทั่งมันเป็นหยดสุดท้ายที่มันจะล้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณแม่ก็อยากให้พวกเราลองเอามาตั้งคำถามไม่ใช่เล่าเรื่องสถานการณ์นะคะแต่มาตั้งเป็นประเด็นว่าเอ้ยถ้าเรื่องเหล่านี้เช่นมันไม่อยู่ในสิ่งที่เราทำได้แล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงด้วยเราจะทำยังไงกับมันในสถานการณ์นี้หรือถ้ามันอยู่ในข้อตกลงแล้วมันก็ยังทำไม่ได้ในข้อตกลงเราจะต้องมีการสื่อสารกันยังไงหรือถ้ามันก็ไม่ได้อยู่ในสิ่งอะไรที่แบบมันดูเหมือนกับว่ามันเป็นความยอมรับในกันและกันได้เลยเนี่ยเราจะต้องหยุดแล้วถอยออกมายังไงที่เราจะไม่เติมไอ้ความทุกข์ลงไปในสิ่งที่มันก็กำลังเป็นความทุกข์อยู่คือสิ่งเหล่านี้นะคุณแม่ก็คิดว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จหรอกมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ฉะนั้นการเรียนแบบไม่ใช่ทางอยู่แล้วแหละกรณีนี้นะคะการเรียนรู้กับสิ่งนี้อย่างไรที่เราจะมามองเลยว่าเฮ้ยเราเข้าใจบริบทของร่างกายเราไหมว่าตอนนี้เราอยู่ในความแข็งแรงหรือเปล่าทางร่างกายเราควรจะต้องเอ็กซ์ไซส์มากขึ้นหรือเปล่าแล้วจิตใจเราล่ะแข็งแรงพอหรือเปล่าที่จะยอมรับความจริงนี้ว่าบางขณะเราไม่ได้แข็งแรงพอที่จะยอมรับความจริงเช่นมันมีการตายอย่างรวดเร็วเราตั้งหลักไม่ติดเลยตอนนี้อะไรก็ไม่เท่ากับสังคมตรงนั้นต้องเข้าไปโอบกอดยังไงสัมผัสยังไงแสดงการสื่อสารแบบเห็นอกเห็นใจอย่างไรเห็นไหมงานการที่เราได้เข้าไปในงานศพการได้สวดมนต์ได้ตามประทีปหรือแม้กระทั่งเราได้สาธยายอานาปานสติเมื่อวานนี้ก็เพื่อสอนตัวเองว่าเราจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นี้อย่างไรอย่างคนที่มีสังคมที่ดีต่อกันแล้วในที่สุดเลยเราอาจจะต้องถามตัวเองว่าถ้ามันหนักหนาจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้อย่างคนที่ไม่ปล่อยภาระให้มันเข้าไปเป็นประเด็นของการผูกเงื่อนปมแต่เราไม่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เราไม่รู้จริงแล้ววางท่าทีของจิตว่าตอนนี้ถ้าเราทำอะไรไม่ได้เราก็จ้องไว้เพื่ออะไรคะเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสที่จะได้เห็นเวลาไหนที่ควรแล้วเราควรจะเข้าไปในจังหวะนั้นพร้อมที่จะไปรีสตาร์ทมันคือเริ่มต้นใหม่กับมันอันนี้ค่ะเป็นสังคมที่พวกเราเองก็คงจะต้องมาช่วยกันนะคะไตร่ตรองใคร่ครวญแล้วก็มาชวนกันสื่อสารสังคมมันก็ต้องมีการพูดถึงแหละแต่พูดถึงในเชิงกุศลได้อ
อย่าพูดถึงแบบซ้ำเติมกันอย่างมีอย่างมีความไม่รู้จนในที่สุดมันเป็นสิ่งที่เราก็ทำให้เกิดความเจ็บลึกๆในใจอันนี้ก็เป็นบางเรื่องที่คุณแม่อาจจะไม่ได้พูดแบบชนิดที่เอากรณีศึกษาเนี่ยมามองให้มันเป็นประโยชน์นะไม่ดูผิดไม่ดูผิดคือการมีสัมมาทิฏฐิของเราในการศึกษาสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราเติบโตนะคะทุกครั้งมันมีความรุนแรงเนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจสิ่งนั้นอย่างมีเมตตาภาวนาแต่ไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเอาตัวเองไปเป็นผู้เรียนแบบแต่เรียนรู้เรารับรู้สิ่งนั้นเพื่อเรียนรู้ไม่รับรู้สิ่งนั้นเพื่อเรียนแบบและอันนี้เราต้องคุยกับเด็กคุยไม่ใช่หมายถึงว่าเอากรณีขึ้นมาแต่ลองสร้างสถานการณ์จำลองก็ได้ถ้ามีของอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วเราแบ่งกันไม่ลงตัวเนี่ยทำไงเหมือนอย่างคุณยายเอาช็อกโกแลตของมาดามตวงเนี่ยเข้าไปที่ปปากยอไอ้ช็อกโกแลตก้อนนั้นมันก็เป็นก้อนเงินเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็ทำช็อกโกแลตอย่างวันวาเลนไทน์ที่จะถึงเนี่ยคงเป็นรูปหัวใจแต่ของมาดามตวงตอนช่วงตรุษจีนเอาช็อกโกแลตไปคุณแม่ก็เป็นเรื่องก้อนเงินก้อนทองกว่าเราจะเอาไอ้ช็อกโกแลตเนี่ยเข้าไปถึงหมู่บ้านโปร่งลึกบางกรอยเนี่ยมันก็ผ่านความร้อนอ่ะช็อกโกแลตมันก็ละลายละคุณแม่ก็เปิดกล่องช็อกโกแลตแล้วก็ถามเด็กที่โปร่งลึกบางกรอยปปากยอถามว่าเออยายมีช็อกโกแลตมาแบ่งไม่พออ่ะกล่องเนี้ยมันเป็นก้อนเงินก้อนทองแต่เด็กก็แบบตามันก็มันพอรู้ว่ามันช็อกโกแลตอ่ะนะเด็กๆไม่ได้อยากได้ก้อนเงินก้อนทองแต่อยากกินช็อกโกแลตยายก็ถามว่าเฮ้ยเราจะกินช็อกโกแลตอย่างนี้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าอร่อยคุณยายถามว่ามันจะกินยังไงอ่ะเขาบอกกินให้มันอร่อยเด็กตอบนะคะเราบอกเออแล้วมันอร่อยยังไงอ่ะที่มันจะกินได้หลายๆคนอ่ะหุ้ยเด็กตอบง่ายมากเลยเฮ้ยมันจะอร่อยยังไงอ่ะที่กินกันได้หลายๆคนเด็กก็รับช็อกโกแลตไปไอ้ตัวพี่มันก็แกะไอ้น้องมันก็แลบลิ้นรอไว้ก่อนแล้วสไลด์ช็อกโกแลตมันละลายอ่ะมันก็เปิดไอ้ซองช็อกโกแลตที่เป็นก้อนเงินแล้วเด็กก็จิ้มมีมือจิ้มสัก 4-5 มือจิ้มแล้วก็ใส่ปากเออนี่ไงช็อกโกแลตอร่อยเพราะกินกันหลายคนมันไม่ได้กินเป็นคำใหญ่ใครคำเล็กคำใหญ่มันจิ้มอ่ะแค่จิ้มอ่ะแล้วก็เราพอใจเราก็เรียกว่าอร่อยซึ่งถ้าเรากินคำโตแต่เรายังไม่พอใจรสชาติเหมือนเดิมแต่มันไม่พอใจไงมันก็บอกว่าไม่อร่อยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่จำนวนเห็นไหมมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนหรือการแบ่งอย่างยุติธรรมว่ามันต้องหาร2หาร4จิ้มแค่ได้ลิ้มรสและแถมยังต้องถูกสอนว่าอร่อยก็ไม่ใช่ของฉันเนี่ยมันต้องถอนความพอใจเผลอเพลินกับความอร่อยยังไงมันถึงจะไม่เป็นอุปนิสัยตามทรงที่จะทำให้เราเป็นคนงกนะมีอะไรเราต้องได้มากมีอะไรเราต้องเยอะๆอ่ะเพราะสังคมของเราที่มันสอนให้มีราคะมากๆเนี่ยมันก็เป็นสังคมที่ฆ่ากันได้ไม่ยากหรอกค่ะเมื่อไรที่ได้มันก็รักกันเวลาที่มันไม่ได้มันก็เกลียดกันและเวลาที่เราเนี่ยเสียแล้วเราไม่ยอมสูญเสียความเป็นตัวเราเนี่ยมันก็จะเกิดการทำลายกันทั้งที่เราก็เป็นคนดีอะค่ะแต่ว่าไอ้ปมเล็กๆในใจของเราที่มันถูกสั่งสมมามันพร้อมที่จะระเบิดออกมาถ้าเราไม่แก้หรือแกะสลักความร้อนในใจของเราอย่างชำนาญไม่รู้ตัวแล้วจ้ะค่ะถ้าเขาไม่รู้ถึงปมที่เขามีคนส่วนใหญ่ก็มีปมแต่ไม่รู้ว่าจะจัดการกับปมยังไงเราไม่ได้เป็นคนป่วยตลอดเวลานะกี้สมมติว่าถ้าเรามีความทรงจำว่าเราเคยถูกปฏิเสธ
การถูกปฏิเสธหนึ่งครั้งมันจะผลักดันให้เรากลายเป็นคนที่จะมีความสำเร็จในครั้งต่อไปสำหรับคนที่มี talent คือความท้าทายแต่สำหรับคนที่แบบหนีเมื่อมันไม่ประสบความสำเร็จมันหนีคนคนนี้ก็จะมีทางออกคือการหนีแล้วจะเกิดอะไรอย่างนี้อีกประสบการณ์ของเขาคือหนีอีกเขาก็จะหนีไปเรื่อยๆถามว่าเล่าหนีแล้วมันพ้นสิ่งนั้นไหมมันไม่พ้นเพราะสิ่งนั้นมันอยู่ในใจเขาฉะนั้นถ้าเขาหยุดสักครั้งหนึ่งแล้วเขาหันกลับไปเผชิญแล้วมองสิ่งนั้นอย่างอ่อนโยนยอมรับว่ามันมีเท่านี้แหละครั้งเดียวที่เราถูกปฏิเสธแต่เราจะไม่ปฏิเสธตัวเองเพื่อให้บาดแผลหรือผลึกเกลือของเราโตขึ้นเราจะเริ่มหาวิธีการและกลายเป็นผู้ที่ทดลองทำจนกระทั่งกลายเป็นความชำนาญกลายเป็นความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเห็นไหมคะว่าปัญหามันมีไว้ให้เรามีปัญญาที่จะประสบความสำเร็จจะไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันหนีไม่ได้แต่หยุดดูทบทวนใคร่ครวญมันกรณีศึกษาเนี่ยมันอาจจะเป็นกรณีที่พวกเราเองนำกลับมาลองตั้งคำถามกับคนที่เรารักสมมุติว่ากี้รักใครสักคนหนึ่งแล้วกี้ก็เคยทำอะไรด้วยกันแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันละแต่เราจะไม่เกลียดกันเราก็ยังต้องสื่อสารกันอยู่แล้วหาการยอมรับในการสื่อสารนั้นให้ได้เพื่อให้เราไม่มีบาดแผลที่ลึกมากไปกว่านี้แต่มันอาจจะมีแผลเป็นมันจำได้ว่าเราก็เคยมีความสุขกับคนคนนี้แต่วันนี้จะอยู่หรือจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่มันยังมีการแคร์แชร์เรสเพคกันอยู่นึกถึงมันก็ยังมีความอิ่มใจอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีแผลที่ลึกก็ตื้นขึ้นตื้นขึ้นจนในที่สุดเราจะไปมีใครอีกสักคนหนึ่งเราก็มั่นใจในความรักที่จะยังแบ่งปันยังแคร์แชร์เรสเพคได้คือสิ่งเหล่านี้มันเรียกว่าการภาวนาก็ได้นะเป็นการภาวนาว่าด้วยรักเป็นการภาวนาว่าด้วยรักอย่างที่มันยอมตนที่จะเข้าไปเข้าใจในสิ่งที่เรารักและเราไม่จบความรักด้วยความเกลียดด้วยวิธีการไปทำให้คนที่เรารักต้องอึดอัดแล้วเขาทำไม่ได้ในสิ่งที่เขาทำไม่ได้แต่เรายอมรับในสิ่งที่เขาทำไม่ได้โดยให้โอกาสเขาพัฒนาข้อที่เขาทำได้ให้โดดเด่นขึ้นเราไปเปลี่ยนคนหนึ่งคนที่เขาทำไม่ได้แต่เรายังมีความรักที่จะให้โอกาสเขาพัฒนาในสิ่งที่เขาทำได้อย่างที่เขาเป็นในขณะนั้นแล้วเราก็ยังมีความสุขที่จะรักแบบชื่นชมยินดีการให้อภัยมันก็จะนำมาสู่การมุทิตาคือชื่นชมยินดีและถ้าเผื่อว่าเขาก็ยังไม่ได้เราก็มีอุเบกขาคือเรามีจิตที่มันไม่เกลียดนะวางความปรารถนาของเราลงแต่ยังจ้องอยู่พร้อมที่จะช่วยแต่ถ้าเราไม่วางความปรารถนาของเราลงเนี่ยเราจะทำให้เขาบีบคั้นแล้วเราความรักอาจจะเป็นความโกรธโดยที่เราไม่รู้ตัวกำลังจะก้าวเข้าไปสู่วันแห่งความรักพอดีเลยค่ะก็แต่ตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าล่ะลูกมีค่ะมีร้อยดีมากเลยจ้ะคำถามทุกคนฟังอยู่กับสวัสดีคุณยายเจ้าค่ะสาธุเนี่ยค่ะจะไปเยี่ยมคุณแม่เจ้าค่ะคิดถึงเสถียรเจ้าค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้คุณแม่อาจจะเบรกลงแล้วก็อาจจะไปเจอกันในตอนบ่ายที่เจอชอนเขาซึ่งชอนก็เป็นหลานคนหนึ่งเนี่ยนะคะก็มากันก็เยี่ยมเยียนกันที่จริงเราก็ชอบเชียงใหม่ใช่ไหมกี้อ่ะชอบเจ้าค่ะคุณยายชอบไหมเจ้าค่ะคือจริงๆคุณยายอยู่ตรงไหนคุณยายก็เข้าใจว่าการที่เราได้ไปเรียนรู้กับสิ่งที่มันเป็นความแตกต่างจากความคุ้นเคยเดิมของเราเนี่ยมันสามารถมีความสุขกับสิ่งแปลกใหม่นั้นอย่างไรอย่างคนที่ไม่เผลอเนี่ยคุณยายก็ถูกฝึกอยู่เพราะคุณยายก็เป็นคนเดินทางคนหนึ่งในโลกนี้ที่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าการที่เราได้ไปเรียนรู้กับความแตกต่างที่มันไม่เหมือนเราเนี่ยมันก็สนุกดีเนาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปแค่เพียง
เอาความสุขของเราเท่านั้นแต่มันพอเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างอย่างถ้ามาเชียงใหม่แล้วเป็นประโยชน์ได้บ้างคุณยายก็มีความสุขที่จะมาหรืออย่างเช่นการได้รับนิมนต์จากพี่ปานว่ามาอยากให้ตรงเนี้ยเป็นที่ปฏิบัติให้เราได้อุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่สายสมรคุณยายก็มีความสุขที่จะมาถึงแม้ว่ามันจะต้องจัดเวลาที่มันอาจจะมีไม่มากนักแต่ว่าเพื่อความสุขเราจะลิกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนคุณยายมาก็ทำให้พวกหนูได้มีประโยชน์เช่นกันเจ้าค่ะก็แล้วเราก็มีความสุขทุกคนเช่นกันเจ้าคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะที่คุณแม่ได้เรียนรู้กับพวกคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นผู้ที่จะย่องรักแม้สิ่งนั้นจะน่ารักหรือไม่น่ารักแต่ความสุขที่เราจะต้องกลับไปขอบคุณเด็กๆและลูกของเราคือแม้ว่ามันจะยากลำบากแต่มันก็พิสูจน์ว่าความรักมันต้องรับใช้ความรักมันต้องแม่ที่มีหัวใจของผู้รับใช้คือถ้าแม่หนึ่งคนมีลูกหนึ่งคนที่เป็นปกติดีมันก็ว่าก็เป็นแม่ที่ให้โอกาสอยู่แล้วแหละแต่พอลูกเราพิเศษกว่าคือหมายถึงว่าเขายังพึ่งตัวเองไม่ได้อย่างหกขิงแต่เราเนี่ยมีหัวใจของแม่ที่มีหัวใจของโพธิสัตว์รับใช้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนี่เป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่มากนะเป็นแม่ที่มีหัวใจโพธิสัตว์เลยนะสำหรับคุณยายนะขออนุโมทนาเลยที่คุณเป็นแม่ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์แล้วอยากจะบอกว่าการที่คุณได้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างนี้มาสักครั้งเดียวหรือเคสเดียวที่ลูกเราสอนเราไว้ลูกเราเป็นครูคุณก็จะกลายเป็นแม่ของเด็กๆที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับคุณแม่ของคนอื่นๆก็อนุโมทนาแล้วก็ขอบพระคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้เรียนรู้ก็เชียงใหม่มีอะไรที่น่ารักอย่างนี้ในที่จริงโลกใบนี้ก็มีความน่ารักอย่างนี้แหละค่ะก็วันนี้อาจจะต้องเบรกก่อนเพราะตอนนี้มีคนมาเริ่มถวายอาหารแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงนะคะนะข้างในก็บ้านพี่ปางก็กลายเป็นห้องสนทนาธรรมที่พวกเราจะต้องกลับไปสนทนาธรรมแต่อาจจะไม่ได้เอากล้องตามไปด้วยเพราะว่าเราก็อยากให้เอาความเป็นอะไรคะให้โอกาสคนทางนี้นะคะส่วนเดี๋ยวไปคุยกับชอนก็ชอนเขาเป็นคนสาธารณะเดี๋ยวเราก็คุยกันระเบิดระเบ้อก็ว่ากันไปแต่วันนี้อยากจะบอกว่าถ้าใครไม่ได้กดกระดิ่งเอาไว้นะคะเดี๋ยวเวลาที่เจอชอนเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าคุณยายจะไปเจอเขาแบบไหนนะคะก็กดเอาไว้เพราะว่ามีการส่งการถ่ายทอดออกไปก็จะได้เห็นเลยแต่ก็จะอาจจะเป็นการทักทายเขาหน่อยแล้วจากนั้นก็เข้าไปที่สตูเขาก็พรุ่งนี้ถึงจะกลับค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าชีวิตที่มีอยู่ในแต่ละปัจจุบันขณะของเราจะประเสริฐได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีสติรู้ทันกายทันใจนะคะเปลี่ยนการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่รู้จริงเป็นการสื่อสารกันอย่างเคารพกันและอ่อนโยนด้วยมีความรักในการที่จะรอคอยการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดที่เราให้อภัยตัวเองได้เราก็จะรู้ว่ามนุษย์ทุกคนต้องการการรีสตาร์ทใหม่ต้องการการให้อภัยเมื่อได้มีภาวนากับกรุณาชื่อให้อภัยอย่างลึกซึ้งมันก็จะยังมีความชื่นชมยินดีในการละกันถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เปลี่ยนใครได้แค่เขาคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเขามีเมตตาภาวนามีกรุณามีมุทิตาแล้วก็วางท่าทีของจิตไว้ให้ดีค่ะพร้อมที่จะกระโจนข้ามได้ในบางกรณีคุณก็จะรู้ว่าโอ้คุณกายสิทธิ์เป็นอย่างนี้เองก็คือคุณสามารถกระโจนข้ามความทุกข์ได้เพราะทุกข์เป็นแค่เพียงปรากฏการณ์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนะคะทุกข์กระจายใจกระจ่างวันนี้ก็ขอจบลงด้วยการเชิญชวนให้ทุกท่านหายใจอย่างมีสติใช้ปัจจุบันขณะให้ประเสริฐที่สุดอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นเมื่อเป็นสุขแล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ด้วยนะคะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ